สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีนนี้นะครับทางช่องของเรามานำความรู้นะครับในเรื่องของกองทุนประกันสังคมทั้งสามมาตราซึ่งทุกๆคนช่วงนี้ก็เป็นที่ได้รู้จักกันว่าช่วงนี้เนี่ยทางประกันสังคมเนี่ยได้มีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับทางช่องของเราอยากจะ ให้ทุกคนนะครับมารู้จักกับกองทุนประกันสังคมทั้งสามมาตรากันว่ามาตราไหนคุ้มครองอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปฟังความรู้ตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของกองทุนประกันสังคมทั้งสามมาตรานะครับเราพูดว,ว่ามาตราไหนคุ้มครองอะไรบ้างเพราะประกันสังคมนะครับไม่ได้คุ้มไม่ได้ครอบคลุม แค่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นนะครับแต่แบ่งออกเป็นสามราตราหลักที่มอบสวัสดิการให้แก่คนทำงานนะครับในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันนะครับเราไปดูกันครับว่าทั้งสามมาตราเนี่ยเขาคุ้มครองอะไรเราบ้างนะครับเรามาดูมาตรา33ครับมาตราแรกก็คือ ลูกจ้างนะครับผู้ที่ซึ่งทํางานให้กับนายจ้างนะครับที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปครับได้รับความคุ้มครอง7กรณีนะครับได้แก่ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกคนภาพนะครับตายนะครับสงเคราะห์บุตรชลาภาพแล้วก็ว่างงาน นะครับในส่วนของมาตรา33นะครับซึ่งประกันสังคมได้คุ้มครองเรื่องนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรา33คือลูกจ้างผู้ซึ่งทํางานให้กับนายจ้างครับที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปครับได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม7กรณีครับอันแรกเลยก็คือประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันที่2ครับคลอดบุตรครับ อันที่3ทุกคลภาพครับอันที่4ตายที่5นะครับส่งเคราะห์บุตรชลาภาพและสุดท้ายครับก็คือว่างงานนี่คือสิ่งที่มาตาา33คุ้มครองและประกันสังคมคุ้มครองเราอยู่นะครับมาตรา39คือผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับโดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้มี ประกันตนอยู่แล้วนะฮะตามมาตรา33จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับแล้วลาออกจากงานไม่เกิน6เดือนแต่ต้องรักษาสิทธิประกันสังคมโดยนะครับได้รับความคุ้มครอง6กรณีครับในส่วนของมาตรา39นะครับได้แก่ครับประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกคลภาพตายนะครับสงเคราะห์บุตรแล้วก็ชลาภาพ อันนี้ก็คือในส่วนของมาตรา39ครับที่ประกันสังคมเนี่ยได้คุ้มครองเราเรื่องนี้นะครับ6กรณีเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ6กรณีมีอะไรบ้างสำหรับมาตรา39ครับก็คือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับคลอดบุตรทุกคนละภาพตายนะครับส่งเคราะห์บุตรแล้วก็ฉลาภาพนั่นเองนะครับนี่ก็คือมาตรา39ครับที่ประกันสังคมก็คุ้มของเรานะครับ ส่วนมาตรา40นะครับที่ทุกๆคนตอนนี้ก็แห่ไปสมัครกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่รู้ว่า,ามันคุ้มครองอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามารู้กันนะครับมาตรา40นะครับก็คือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพหรือแรงงานอิสระนะครับไม่เป็นผู้ประกันตนม33หรือไม่เป็นผู้ประกันตนม39โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5กรณีนะครับได้แก่นะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับทุกพลภาพตายชราภาพส่งเคราะห์บุตรตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของมอ .40 นะครับเขาคุ้มครองมากที่สุดถึง5กรณีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของประกันสังคมสรุปนิดนึงครับ ตรงนี้นะครับรู้จักกองทุนประกันสังคมทั้งสาม,มาตราครับม่อามสนะครับก็คือลูกจ้างในสถานประกอบการนั่นเองนะครับมีเรื่องของการคุ้มครองอะไรบ้างก็คือว่าในเรื่องของการประสบอันตรายนะครับเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกคนภาพตายนะครับส่งคราบบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานนะครับส่วนมาตรา39ครับเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหมายความว่าเคย เป็นผู้ประกันตนม33มามาก่อนแล้วลาออกนะครับก็คือเขาคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคลอดบุตรทุกคนละภาพตายสงเคราะห์บุตรแล้วก็ชลาภาพเช่นเดียวกันนะครับส่วนม40ครับเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนั่นเองนะครับก็มีคุ้มครองประสบอันตรายเจ็บป่วยทุกคนละภาพตายชราภาพแล้วก็สงเคราะห์บุตรเช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของมาตราทั้งสามมาตรานะครับที่ทางประกันสังคมคุ้มครองเรานะครับโอเคเนาะหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมโทรไปสอบถามได้ครับที่1 5 0 6นะครับในส่วนของประกันสังคมหรือเข้าไปตรวจสอบได้ที่ w w w sso go t th นะครับโอเคครับนี่ก็คือในส่วนของความคุ้มครองนะครับของประกันสังคมทั้งสามมาตราเลย ถ้าในากรณีที่เราอยากจะส่งในส่วนของประกันสังคมต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ